โยเกิร์ตแฮปปี้กับชีวิตโสดอุบไม่บอกสโปกปล่อยให้เขาทำข้อสอบกันไปก่อนบันเทิงวันที่16มิถุนายน2567 13:22 น.โยเกิร์ตณัฐชาเอนจอยกับชีวิตโสดไม่ได้โสดมา10กว่าปีแต่ไม่ปิดกั้นหากมีคนเข้ามาอุบไม่บอกสโปกอย่าเพิ่งเฉลยข้อสอบปล่อยให้เขาทำข้อสอบกันไปก่อนล่าสุดวันที่14มิถุนายนข่าวสดบันเทิงได้มีโอกาสเจอโยเกิร์ตณัฐชาที่งาน TRIATRISCelebrate Our Diversity Jewelry with Special Preview New Collection ณ James Pavilion Boutique สยามพารากอนชั้น1พร้อมให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ Enjoy กับชีวิตโสดมากแต่ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองถ้ามีโอกาสได้เจอคนที่ใช่ก็ยินดีที่จะเปิดใจคุยตอนนี้งานแน่นขนาดไหนคะก็บีซี่ค่ะแต่อย่าเพิ่งเหมือนกันนะคะแต่ก็ดีที่ยุ่งเป็นการฮีลใจไหมคือโยเป็นคนที่สนุกกับการทำงานอยู่แล้วไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยจนไม่อยากตื่นมาทำงานรู้สึกสนุกรู้สึกแฮปปี้กับการทำงานทำงานเหนื่อยก็จริงกลับบ้านไปตื่นมาเช้าวันใหม่เรารู้สึกมีเอนเนอร์จี้พร้อมที่จะออกไปทำงานเราอยากไปทำงานแบบโอเคมากไม่รู้สึกเหนื่อยกายไม่รู้สึกเหนื่อยใจมีโปรเจกต์อะไรที่กำลังลุยทำอยู่ตอนนี้ไหมอัญญาประกาศคู่จริงๆหลักๆตอนนี้ที่น่าจะได้เห็นการโยกอามลออามงอเริ่มทำธุรกิจน่าจะได้เห็นการส่วนงานแสดงก็รอบทที่รู้สึกว่าอยากเล่นบทแบบไหนพูดไม่ถูกอะอยากได้อะไรที่เรารู้สึกว่ามันท้าทายตัวเองและเราไม่เคยเล่นมาก่อนอยากได้แบบนั้นหลุดคาแรคเตอร์ตัวเองไปเลยไหมได้หมดเลยแต่เราอยากรู้สึกว่าบทนี้เราอยากเล่นมีอินเตอร์ติดต่อมาไหมจริงๆก็มองไว้นะคะถ้าสมมุติว่ากลับมาเล่นทั้งที่อยากที่จะไม่ได้ให้ออนแอร์แค่เมืองไทยอยากให้ออกไปในแบบเวอร์ไวด์ขึ้นก็มีคุยกันอยู่ไปออกรายการกับพี่ต้นหอมจริงๆสนิทกับพี่หอมตามอีเวนต์แต่ที่สนิทกันมากขึ้นเป็นเพราะเขาไปออกเดทกันแล้วเราไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยเป็นคนที่โยรู้จักเลยได้มีโอกาสได้คุยกับพี่ต้นหอมมากขึ้นคุยเรื่องผู้ชายล้วนๆหัวเราะมีหาผู้ชายให้กันไหมคือโยพยายามจะผลักดันให้เขาออกกำลังกายพี่หอมเขาไม่ค่อยออกแล้วเรารู้ว่าเทรนเนอร์เราคนนี้เป็นสโปกที่พี่หอมชอบพี่หอมน่าจะสนใจเราก็พยายามส่งวิดีโอเทรนเนอร์เราไปยั่วเพื่อให้ชีลุกขึ้นมาออกกำลังกายแล้วมันก็ได้ผลเอาเป็นว่าตอนนี้พี่หอมก็ออกมาจากบ้านที่มันอยู่ไกลมากๆมาออกกำลังกายที่สุขุมวิทได้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะตอนนี้โสดแล้วสวยขนาดนี้ไม่ได้โสดมา10กว่าปีก็แฮปปี้ตอนนี้เอนจอยกับชีวิตโสดเพราะไม่ได้โสดมานานก็ไม่ได้รีบร้อนที่จะมีแฟนเราเอนจอยกับชีวิตตรงนี้แต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองถ้ามีโอกาสได้เจอคนที่ใช่คนที่ดีที่มันลงตัวกับเราก็ยินดีที่จะเปิดใจคุยแต่อย่างที่บอกว่าอยากค่อยๆก้าวอยากมั่นคงเพราะคนที่เราอยากจะคบต่อไปเราก็ไม่ได้มองระยะสั้นอยากคุยหรือคบกับคนนั้นเป็นระยะยาวถ้าวันนั้นมาถึงบอกได้ไหมสโปกเราเป็นยังไงอย่าเพิ่งเฉลยข้อสอบสิคะปล่อยให้เขาทำข้อสอบกันไปก่อนแล้วเพื่อนก็ช่วยกันสกรีนเยอะมากแต่อย่างที่บอกอย่าเพิ่งเฉลยข้อสอบค่ะแล้วตอนนี้มีไหมคะไม่มีค่ะตอนนี้อยู่กับเพื่อนเอนจอยอยู่กับงาน เลือกสว.กทม.วุ่นผู้สมัครกลุ่ม2ประท้วงมั่นใจคะแนนเข้ารอบตำรวจต้องเชิญออกการเมืองวันที่16มิถุนายน2567 15:23 น.เลือกสว.กทม.วุ่น3ผู้สมัครกลุ่ม2ด้านกฎหมายประท้วงมั่นใจได้คะแนนเข้ารอบจับสลากจนตำรวจต้องเชิญออกจากห้องกกต.ต้องสั่งเบรกสุดท้ายเดินหน้าต่อขณะที่3ผู้สมัครไม่ยอมขอใช้ทางกฎหมายเตรียมแจ้งความ
สน.ทุ่ง2ห้องเมื่อวันที่16มิถุนายน2567ที่โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์แจ้งวัฒนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา12นาฬิกาการเลือกสว.กลุ่มที่2กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมซึ่งมีผู้สมัคร83คนปรากฏว่าหลังนับคะแนนมีผู้เข้ารอบได้คะแนนสูงสุดลำดับ 1-3 คือ4คะแนนเท่ากันรวม3คนได้แก่พลตำรวจโทสุภเชษฐ์โชคชัยนายอธิบาลโอสถานนท์และนายสุรชัยตรงงามและยังต้องหาผู้เข้ารอบอีก2คนซึ่งพบว่ามีผู้อยู่ในลำดับที่ได้คะแนนเท่ากัน3คะแนนรวม13คนและเตรียมจับสลากแต่ปรากฏมีผู้สมัคร4คนคือนายธเนศมหาธนินวงศ์นายสุนทรทรัพย์ตันติกุลพลตรีหญิงบุญนยารัตน์พัฒนมหินและนายทุกชัยกาญจนเศรษฐ์ซึ่งได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์จะได้รับเลือกได้ลุกขึ้นประท้วงอ้างว่ามีการนับคะแนนผิดพลาดจากที่ต้องได้3คะแนนแต่คะแนนหายไปเหลือ2คะแนนทำให้ไม่มีโอกาสได้จับสลากเข้ารอบต่อไปและไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่จับสลากทำให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยต้องชะลอการจับฉลากเพื่อส่งเรื่องไปให้กกต.หารือว่าจะดำเนินการอย่างไรในระหว่างที่ให้ผู้สมัครพักเที่ยงเพื่อรับประทานอาหารกลางวันทั้งนี้นายทุกชัยไม่ติดใจจึงมีผู้ติดใจเพียง3คนจากนั้นใน13นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจประกาศผลหารือว่าจะเดินหน้าตามผลนับคะแนนเดิมโดยให้ผู้สมัครทั้ง13คนที่ได้คะแนนเท่ากันจับฉลากเพื่อเลือกอีก2คนที่จะเข้ารอบ2หากผู้สมัครทั้ง3คนที่คัดค้านไม่ยินยอมจะเชิญออกจากห้องเพื่อให้ผู้สมัครที่เหลือเข้าสู่ขั้นตอนจับฉลากทำให้หนึ่งในผู้สมัครที่คัดค้านลุกขึ้นแสดงความไม่พอใจทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเชิญตัวทั้ง3คนออกจากห้องนายธเนศหนึ่งในผู้สมัครที่ถูกเชิญออกจากห้องกล่าวว่าการนับคะแนนครั้งนี้ไม่ถูกเพราะตนได้3แต้มมีพยานชัดเจนแต่เมื่อรวมคะแนนกลับได้2แต้มดังนั้นการเลือกตั้งกลุ่ม2นี้จึงไม่บริสุทธิ์และตนประกาศว่าการลงคะแนนนับคะแนนกลุ่ม2ผิดกฎหมายเมื่อเริ่มไม่ถูกแล้วขั้นตอนต่อไปจะถูกหรือไม่หลังจากนี้จะไปสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อแจ้งความและลงบันทึกประจำวันเพราะเจ้าหน้าที่อาศัยกฎระเบียบมากีดกันคนที่ตั้งใจรับใช้ชาติบ้านเมืองแต่กลับมาโดนสกัดขายืนยันว่าการนับคะแนนกลุ่มนี้ไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบแต่ในมุมมองของเจ้าหน้าที่กลับมองว่าถูกต้องดังนั้นจะต้องให้ศาลเป็นผู้ตัดสินผมมาด้วยเจตนาบริสุทธิ์อาสาเข้ามารับใช้ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงไม่ได้มาภายใต้อานัตของนักลงทุนซึ่งเสียงหนึ่งเสียงเป็นเสียงสวรรค์เป็นเสียงเทวดาเราไม่ได้มาฮัวหรือล็อบบี้กับใครแต่มาด้วยความเชื่อถือเชื่อมั่นความยุติธรรมมาด้วยความหวังและผมได้เสียงสวรรค์มา1คะแนนแต่กลับตัดคะแนนของเราออกไปอ้างว่าเราไม่ลงชื่อในหนังสือคำร้องเรียนและตัดสิทธิ์พวกเรา1คะแนนตรงนี้มีค่ามหาศาลเมื่อตัดสินเราไปไม่ให้มีสิทธิ์ไปจับสลากรวม17เสียงซึ่งเรา 1-2 คนอาจจะได้เข้าไปดำเนินการในช่วงบ่ายต่อนายธเนศกล่าวเมเรนำทัพเทนนิสสหราชอาณาจักรลุยโอลิมปิกเอมม่าปัดสิทธิ์วายการ์ดกีฬาวันที่16มิถุนายน2567 18นาฬิกา19นาทีทีมเทนนิสสหราชอาณาจักรประกาศขุนพลชุดสู้ศึกเทนนิสโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสออกมาแล้วนำโดยแอนดี้เมเรนักขวดวัย37ปีอดีตแชมป์แกรนด์สแลม3ครั้งดีกรีเหรียญทองชายเดี่ยวโอลิมปิกเกม2สมัย2012 2016ส่วนเอมมาราดูคานูนักขวดสาววัย21ปีอดีตแชมป์ US Open ตัดสินใจไม่รับสิทธิ์วายการ์ดจากสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ ITF
ลงแข่งในประเภทใดๆเรามีการพูดคุยกับเอ็มมาหลายครั้งการร่วมทีมบริติชในโอลิมปิกมีความหมายกับเธอมากแต่เธอไม่คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะนักเธอหวังว่ายังมีโอลิมปิกเกมอีกหลายครั้งในอนาคตรอเธออยู่เอียนเบดหัวหน้าทีมเทนนิสจีบีเผยโดยสมาชิกทีมเทนนิสสหราชอาณาจักรประกอบด้วยคาเมรอนนอรีแจ็คเดรเปอร์และแดนอีแวนส่วนประเภทหญิงมีเพียงแคทตี้บูเตอร์คนเดียวที่ได้สิทธิ์จากอันดับโลก